ผู้ชมคะข่าวปลอมข่าวนี้ห้ามแชร์คือที่มีการแชร์กันว่าถ้าคุณจะลงมาลงทุนกันนะมีเครื่องมือการลงทุนหลากหลายประเภทเลยแล้วใช้ชื่อโลโก้ของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะคะพบว่ามันเป็นข้อมูลเท็จตลาดหลักทรัพย์ไม่เคยเชิญชวนใครมาซื้อหุ้นซื้ออะไรต่างๆนานาข้อมูลนี้เท็จนะคะโฆษณาเนี้ยใช้โลโก้สำนักงานตลาดหลักทรัพย์อย่างที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นโฆษณาเท็จแล้วใครที่โฆษณานี้กำลังจะต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมายข่าวปลอมห้ามแชร์ค่ะ